การขาดแคลนน้ำประปาหมู่บ้านยังคงเป็นปัญหาที่ชาวบ้านตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาประสบอยู่ทุกปีเนื่องจากเกิดการขยายตัวของชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและประชากรที่กำลังเพิ่มมากขึ้นจากงานวิจัยพบว่าจะมีการใช้น้ำ200ลิตรต่อคนต่อวันซึ่งจะต้องใช้น้ำถึงวันละ 10,000 ลิตรต่อวันเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำจึงเป็นปัญหาสำคัญทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในปัจจุบันเวลาฝนตกนะน้ำเยอะๆน้ำท่วมอะไรเนี่ยน้ำจะแดงประปาจะแดงเลยของหมู่บ้านเลยนะถ้าหน้าแล้งมาไม่พอใช้อีกเรามีสองบ่อนะสองแท้งนั่นในหมู่บ้านเลยนะมันเป็นอะไรไม่รู้น้ำถ้าไม่มีหอพอใช้อยู่เพราะตอนนี้มีหอเนาะบ้านพักหอเยอะจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งยังมีอีกหนึ่งปัญหาสำคัญจากช่วงฤดูฝนที่น้ำประปาหมู่บ้านมีสีขุ่นจนบางครั้งไม่สามารถนำมาใช้ได้ชาวบ้านต้องซื้อน้ำมาดื่มกินกันทุกหลังคาเรือนหลังจากระบบน้ำประปาของหมู่บ้านไม่มีการกรองน้ำให้สะอาดแก่ชาวบ้านถ้าฝนลงมาอีกกับคุณน้ำนะคุณถ้าว่ามันคุณจะแต่นั่นเขาเอาสารส้มมาใส่ถ้าใส่ยันแล้วถ้าวันดูดลุ่มฝนดูดลุ่มสะมันบ่คืนไรเนาะเอากับหลากน้ำเทศบาลหลากน้ำมาใส่กับปล่อยลงมาเขาใจน้ำไหนบ่น้ำไหนบ่หู้อาบถึงวันนี้คันนะคันถึงว่าตามซื้อเอะมันคันไม่ออกเป็นตุ่มน้ำคันเป็นจากปัญหาสีน้ำขุ่นและมีตะกอนดินในน้ำประปาหมู่บ้านทำให้ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปซึ่งทางเทศบาลตำบลแม่กาได้มีแผนพัฒนาระบบน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งทางมหาวิทยาลัยพะเยาก็ได้มีส่วนร่วมสมทบงบประมาณกับทางเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำไม่สะอาดให้แก่ชุมชนโดยจะเป็นการดึงน้ำจากภูมิภาคพะเยาผ่านท่อน้ำประปาและพักน้ำบริเวณหนองแก้วเป็นหอสูงเพื่อดันน้ำมายังชุมชนแม่กาซึ่งจะสามารถรองรับกับประชากรที่ต้องใช้น้ำเพิ่มขึ้นในอนาคตตอนนี้จะใช้โครงการประปาภูมิภาคซึ่งได้รับอนุมัติแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการสำรวจออกแบบใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็จะเริ่มดำเนินการในปีประมาณ 5-7 ก็คือเดือนประมาณเดือนกันยายนตุลากันยายนที่จะมีจากโครงการพัฒนาน้ำประปาชุมชนแม่กาที่ทางเทศบาลตำบลแม่การ่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำปัญหาน้ำมีสีขุ่นในช่วงฝนตกอีกทั้งยังเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นและเพื่อที่จะสามารถจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนได้ในอนาคต